าละได้เวลาของข่าวต่างประเทศแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันครบรอบ90ปีของการสถาปนากองทัพเกาหลีเหนือนะคะทางการเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจัดงานฉลองยิ่งใหญ่เลยค่ะพร้อมทั้งมีการประกาศด้วยนะคะเขาจะมีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อเนื่องด้วยแต่เรื่องนี้ถือว่าต้องบอกว่าเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเหมือนกันนะคะงานแบบนี้ขาดไม่ได้ก็ต้องแสดงแสนยานุภาพอะไรต่างๆขบวนพาเหรดต้องมานะคะและที่โดนจับตามองก็อย่างที่บอกอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีการโชว์นะคะขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยพัฒนามาเอามาร่วมขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยค่ะดอกไม้ไฟเอ่ยการแสดงแสงสีเสียงต่างๆเอ่ยเนี่ยสว่างเหนือท้องฟ้ากรุงเปียงยางนะคะประชาชนรวมกันแน่นขนาดจัตุรัสคิมอิลซุงนะคะมารอชมพิธีสำคัญในครั้งนี้งานนี้มีทั้งการสวนสนามของกองทหารไม่ว่าจะเป็นทหารหญิงนะคะมีทหารม้าทหารกองร้อยกองพันต่างๆแล้วระยะหลังเนี่ยกองทัพเกาหลีเหนือเน้นสวนสนามด้วยชุดนี้ค่ะชุดแฮสแมทป้องกันสารเคมีต่างๆชุดสีส้มแบบนี้ตั้งแต่หลังโควิด-19 มาจะมีการแสดงแบบนี้และนี่ทีเด็ดวันนี้ทหารพลร่มนะคะแต่งตัวชุดเรืองแสงโชว์มาคืออลังการตระการตาต่างๆแล้วขาดไม่ได้ก็เมื่อสักครู่เห็นไปแล้วนะคะคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่คิมจองอึนอาจจะอยากให้โลกสนใจมากเป็นพิเศษไม่ใช่การแสดงแสงสีเสียงหรอกค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่เห็นต่อไปนี้ค่ะตัวเอกของขบวนพาเหรดนะคะน่าจะเป็นนี่แหละขีปนาวุธข้ามทวีปฮวาซอง17เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เกาหลีเหนือเคยพัฒนามาจริงๆเนี่ยเปิดตัวตั้งแต่นู่นนะคะปี2020ตอนนั้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญเห็นขนาดเนี่ยโอ้บอกว่าประหลาดใจกันใหญ่เพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ2เมตรครึ่งน้ำหนักยิงขึ้นไปได้สูงถึง 6,000 กิโลเมตรแล้วบอกสูง 6,000 กิโลเมตรเนี่ยมันสำคัญยังไงจำลองภาพให้ดูกันคือถ้าเทียบกับฮวาซอง15เป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะคะอันนั้นยิงขึ้นไปสูงได้ 4,500 เมตรกิโลเมตรเนี่ยถ้าเกิดลองปรับองศายิงจากความสูงแนวดิ่งต้องนึกภาพตามก็จะกลายเป็นว่าระยะยิงเนี่ยไกลครอบคลุมถึง 13,000 กว่ากิโลเมตรนะคะนั่นก็คือถ้าจะเล็งไปที่สหรัฐเนี่ยจะยิงเมืองไหนจุดไหนของสหรัฐได้หมดเลยนะครับดังนั้นงานนี้ฮวาซอง17ยิงได้สูง 6,000 กิโลเมตรถ้าปรับองศาลงมามันก็ต้องครอบคลุมไกลยิ่งกว่านั้นไปซะอีกทีนี้ฮวาซอง17เนี่ยนอกจากนี้ยังยิงได้จากรถยิงจรวดได้โดยตรงด้วยไม่ต้องเอาไปติดตั้งฐานปล่อยจรวดแบบรุ่นอื่นๆรุ่นก่อนๆ นะคะนักวิเคราะห์ขนานนามว่านี่เป็นขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ขีปนาวุธแบบนี้แน่นอนบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ก็ได้ด้วยกลายเป็นภัยคุกคามสำคัญแล้วค่ะทั่วโลกจึงจับตามองจับตาความเคลื่อนไหวแบบนี้นอกจากนี้ผู้นำเกาหลีเหนือยังประกาศเร่งเดินหน้าโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในโอกาสวันฉลอง90ปีการก่อตั้งกองทัพด้วยนะคะดูเหมือนว่าการคว่ำบาตรอะไรใดๆก็ไม่ทำให้คิมจองอึนสะทกสะท้านเช่นเคยปีนี้เกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบอาวุธใหญ่ๆมาแล้วอย่างน้อย13ครั้งก็เร่งเดินเครื่องกันมาตั้งแต่ต้นปีนะคะเกาหลีใต้เนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันบอกเดือนที่แล้วทดสอบฮวาซอง17เนี่ยอ่ะไม่แน่ใจว่าสำเร็จจริงหรือเปล่าญี่ปุ่นก็จับตาดูเกาหลีใต้ก็จับตาดูเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเขาทดสอบทีไรก็ไปตกในทะเลญี่ปุ่นแบบเนี้ยสร้างความหวาดเสียวนะคะนอกจากนี้ก็มีกระแสข่าวเรื่องของการกลับมาพัฒนาทางอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหลังจากที่ช่วง 2-3 ปีก่อนเนี่ยมีการพยายามเจรจาเพื่อยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มีการพบปะกันระหว่างถ้ายังจำกันได้นะโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนประมาณช่วงปี2017แต่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นตอนนี้ถามว่าทำไมเกาหลีเหนือกลับมาโชว์ขีปนาวุธอีกแล้วแสดงสัญญาณุภาพอีกแล้วนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองภายในเพราะว่าด้วยความที่มีทั้งโควิด-19 ปิดประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยเขาไม่ได้มีความสำเร็จเรื่องอื่นๆมาโชว์ประชาชนที่จะแสดงอำนาจได้ชัดเจนก็อาจจะต้องเป็นเรื่องนี้นี่แหละเอามาเรียกขวัญกำลังใจคนในชาติค่ะไอ้คุณวินิจถามเมื่อวานมีการเปิดตัวไปต้องบอกว่าหลายๆประเทศมีการร้อนๆหนาวๆเหมือนกันนะมีท่าทีของสหรัฐไหมคะออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแน่นอนออกมาประนามชาติตะวันตกต่างๆต้องประนามการโชว์อาวุธแบบนี้แต่ว่าก็ยังไม่เท่ากับการทดสอบนะถ้าเทียบกับเมื่อเดือนที่แล้วนะโอ้คราวนั้นยกระดับการคว่ำบาตรเพิ่มนะคะครับและในขณะที่หลายๆประเทศก็เจอโควิด-19 กันทั่วโลกนะครับเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเนี่ยก็ยังดูเหมือนเดินหน้าต่อขีปนาวุธด้วยนะฮะก็จะเห็นการทดลองในช่วงที่ผ่านมา